สวัสดีท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวิทย์ชาแนลคนบ้าเกษตรครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมลูกพีชครับผมลูกพีชสายพันธุ์ขมิ้นนะครับสีเหลืองครับอยู่บนต้นอยู่เลยครับมาดูนี่สีเหลืองครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในมันโอ้เน่าเน่าครับผมก็มีลูกอยู่นี่ครับผมสายพันธุ์ขมิ้นนะครับเดี๋ยวกำลังหาเก็บครับผมมาดูครับเก็บแล้วก็วิธีการปอกเป็นยังไงมาชมกันครับผมโอเคตอนนี้หาลูกก่อนนี่ผมสองสามลูกครับมาดูวิธีการปอกครับผมสีเหลืองน่ากินสวยงามครับปอกลูกพีชสายพันธุ์ขมิ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับสายพันธุ์นี้อร่อยมากสายพันธุ์ที่ล้าหลังครับท้ายฤดูกาลโอเคเป็นยังไงมาชมกันครับเดี๋ยวผมจะปอกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสีสวยงามมากครับมีวิธีการปอกครับผมก็ต้องเฉือนทีละนิดทีละนิดนะครับผมปอกเยอะไม่ได้เสียดายของสวยงามมากถ้าใครได้ชิมหรือว่าได้กินสายพันธุ์นี้จะติดใจเลยนะครับสายพันธุ์ขมิ้นสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ออกฤดูท้ายปีนะครับจะช้ากว่าเพื่อนนะครับช้าทุกๆสายพันธุ์แต่ว่าอร่อยมากครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ชิมกันอย่าว่าผมโกหกเลยอร่อยมากจริงๆนี่สายพันธุ์ขมิ้นมาทุ่มเลยนี่ครับผมสวยงามมากขออภัยนะครับมือไม่สวยนะครับอร่อยมากนี่ดูเนื้อข้างในครับผมนี่เนื้อด้านในสวยงามมากครับเหลืองอร่ามเลยนะครับท่านผู้ชมดูลูกนี้นี่ครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูครับจะมีขนๆนะครับไม่ใช่เนคทารินนะครับนี่จะเป็นลูกพีซเดี๋ยวมาชิมกันโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับติดตามด้วยครับผมดูกันไปยาวครับโอเคทางสารวิทย์ Channel คนบ้าเกษตรจากลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย